สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ส่งอีเมลคำถามมาถึงเราครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีเรื่องของ3วินาทีมาถามคุณหมอครับคนที่ถามคำถามนี้ก็คงไปได้ยินประโยคบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยจะตัดสินใจซื้อของกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยภายใน3วินาทีแรกเขาก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอว่าถ้าเขาทำกิฟฟารีนเนี่ยและจะทำให้คนตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าภายใน3วินาทีแรกเนี่ยมันทำได้หรือคะแล้วมันต้องทำยังไงบ้างครับไม่รู้คุณไปเอาตัวเลขนี้มาจากไหนแต่หมอว่ามันเร็วไปมั้งนะคะแต่ถ้าถามว่าผู้บริโภคจะตัดสินเราเผินๆหยาบๆ3วินาทีแรกเนี่ยน่าจะจริงค่ะครับนะคะแต่ยังไม่ใช่ตัดสินใจซื้อนะตัดสินใจดูลุคเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยแล้วประเมินว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นยังไงรสนิยมอยู่ในระดับไหนกะจะมาทำอะไรเนี่ยหมอว่าเขากะได้ตอน3วินาทีแรกแต่หลังจากนั้นเมื่อคุณพูดคุยกับเขาและกว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยหมอว่าอาจจะใช้เวลาที่นานกว่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นตัวบอกค่ะนะคะเป็นตัวเลขที่ทำให้เราเนี่ยพึงสังวรนะคะว่าเราต้องดูดีอยู่เสมอเราต้องดูดีไม่ใช่แค่การแต่งหน้าแต่งตัวรูปร่างผิวพรรณเราต้องดูดีจากใจค่ะนะคะดูดีจากใจในที่นี้หมายความว่าทำให้คนที่พบเรารู้สึกว่าเรามาดีเราไม่ได้มากดดันเรามาเป็นเพื่อนเราดูอบอุ่นเราดูสง่างา มสิ่งเหล่านี้3วินาทีจะช่วยคุณได้แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถจะไปจัดการให้ตัวเองเป็นแบบนี้ได้แต่หลังจากนั้นเพราะคุณอ้าปากพูดเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยละเนื้อหาที่คุณพูดจังหวะจะโคนสิ่งที่คุณเลือกมาพูด มันเหมาะสมกับผู้มุ่งหวังคนนั้นในขณะนั้นหรือเปล่าเหมาะที่จะอ้าปากพูดปุ๊บเริ่มพูดเรื่องสินค้าทันทีไหมคุณควรจะมีการทักทายไหมคุณควรจะมีถามทุกสุขของเขาไหม คุณควรจะค่อยๆไตร่ตรองจากการพูดคุยไหมว่าคุณจะไปทางไหนดีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากกว่าในการเริ่มเปิดบทเจรจาและสุดท้ายมันจะตอบคุณเองว่าคุณจะมีความสำเร็จในระดับไหนหรือไม่สำเร็จเลยก็ได้มันเหมือนว่าไอ้เรื่องวิธีการเป็นสเต็ปขั้นตอนต่อไปซึ่งก็มีความสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอแต่3วินาทีแรกเนี่ยมันคงไม่ได้หมายถึงการเอื้อนเอ่ยหรอกแต่มันหมายถึงซื้อขายกันเลยมันเป็นไปไม่ได้มันหมายถึงเขาเรียกว่าการเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามันมี belief หรือมีความเชื่อบางอย่างคือเหมือนก็ตัดสินเราอะก็ตัดสินเราอยู่ที่3วินาทีเนี่ยเป็นไปได้นะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคุยกันไปแล้วเขาจะเปลี่ยนใจไม่ได้นะเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเช่นตัดสินแย่กว่าที่เป็นคุยไปคุยมาแล้วดีกว่าที่เป็นก็ได้หรือว่าตอนแรกตัดสินดีคุยไปคุยมาแล้วแย่กว่าที่เป็นก็ได้นะคะมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเวลาเราไปเดินตลาดสมมุตินะฮะเรามีคนที่ขายผลไม้อยู่ 3-4 เจ้าเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้วิธีการกวาดสายตาปุ๊บแล้วเรามองเบื้องต้นยังไม่ได้คุยกับใครเนี่ยเราดูว่าผลไม้เจ้าไหนมันดูแล้วสีสันมันสวยงามมันดูสดมันดูน่าซื้อมันก็คือพุ่งเข้าไปหาอันนั้นผลไม้มันวางขายอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยกะไปซื้อผลไม้อาจารย์เอกก็คงจะดูผลไม้ก่อนหลังจากนั้นอาจารย์เอกก็กวาดไปดูคนขายว่าคนขายคนไหนหน้าหงิกหน้างอก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยด้วยถึงแม้ผลไม้จะดีแต่ก็สูสีกว่าอีกเจ้านึงอีกเจ้านึงเนี่ยแม่ค้าอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสปากหวานพูดจาดีแต่พอคุยไปแล้วแพงๆไม่ลดเลยแถมเริ่มหน้าหงิกหน้างอทีหลังแถมเปิดดูข้างในแล้วมันเน่าอีกอาจารย์เอกก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องบอกว่ามันชีวิตมนุษย์ของการเจรจาต่อรองเนี่ยมีหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ first impression สำคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ย3วินาทีเนี่ยอาจจะทำให้เขาไม่คุยต่อก็ได้นะถ้าเขารู้สึกไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเขาคุยต่อและที่เหลือทำไม่ดีมันก็จบเช่นกันยัดเยียดไหมเพราะฉะนั้นมันยังไม่จบถูกค่ะมันยังมีอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆเรียนรู้วิธีการอยู่กับคนคุยกับคนแต่หมอจะบอกเลยนะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องมีหัวใจของการให้เราต้องมีภูมิรู้ในเรื่องของเราเราต้องมีจิตวิเคราะห์นะคะว่าคนนี้ควรจะไปทางไหนทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงย้ำไม่มีใครเก่งแต่เกิดประสบการณ์และการไตร่ตรองจากประสบการณ์ที่ล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จจะทำให้ครั้งต่อไปของเราเนี่ยผิดพลาดน้อยลงครับเอาละครับแล้วก็อย่าไปเครียดว่าต้อง3วิซื้อเลยนะครับมันไม่มีหรอกเนาะค่ะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ